สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจาะข่าวเด่นข่าวล่าสุดทักษิณยิ่งลักษณ์โพสต์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยโพสต์ของนายทักษิณระบุว่าบรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์เฉลิมสวัสดิ์รัชสีมาพระบารมีเกริกก้องฟ้าปกประชาราษฎร์ร่มเย็นด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.ทักษิณชินวัตรส่วนของนางสาวยิ่งลักษณ์ข้อความว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปิติทูลกระหม่อมทรงโพสต์ภาพทรงกอดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเซลฟี่คู่พระเทพเมื่อวันที่3พฤษภาคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์ภาพใน Instagram ส่วนพระองค์เป็นภาพขณะทรงสวมกอดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพที่ทรงใช้เซลฟี่ร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพระที่นั่งไพศาลทักษิณโดยทรงเขียนข้อความว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก #The3rdMay2019 #OnceInALifetimeEvent พระที่นั่งไพศาลทักษิณพระสงฆ์นิกรปลื้มปิติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมกอดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่3พฤษภาคมปีพ.ศ. 2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงนมัสการพระรัตนตรัยถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงนมัสการพระรัตนตรัยณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยหอพระธาตุมนเทียนพระที่นั่งไพศาลทักษิณโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณโดยเสด็จในการนี้ด้วยทางนี้ระหว่างพระราชพิธีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมกอดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดียังความปราบปลื้มปิติของประสงค์นิกรชาวไทยที่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถาปนาพระยศใหม่ทุกพระองค์แห่งพระราชวงศ์จักรีในรัชสมัยรัชกาลที่10เมื่อผลัดแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ไทยเผยความรู้เรื่องการสถาปนาพระราชอิสริยยศใหม่โดยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะออกพระนามโดยย่อว่าพระพันปีหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีพระราชอิสริยยศสูงสุดจะไม่มีการลดพระราชอิสริยยศเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2559เฟซบุ๊กคลังประวัติศาสตร์ไทยได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสถาปนาพระราชอิสริยยศใหม่ของพระบรมวงศานุวงศ์ภายหลังจากที่มีการผลัดเปลี่ยนเข้าสู่รัชกาลที่10อันสืบเนื่องมาจากการประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทั้งนี้ภายหลังจากการผลัดเปลี่ยนราชการแล้วจะมีการสถาปนาพระราชอิสริยยศใหม่ภายในพระราชวงศ์ดังนี้พ
พระราชบุพการีในพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่จะได้รับการถวายพระราชอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีรอชื่ออย่างเป็นทางการบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือถวายนามโดยย่อว่าสมเด็จพระพันปีพระราชโอรสพระราชธิดาที่มียศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าจะได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศใหม่เป็นพระเจ้าลูกเธอพระเชษฐภคินีและพระคณิฐาจะได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศใหม่เป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาหากมีการพระราชทานคืนฐานันดรศักดิ์และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์หลานเธอที่ไม่ใช่สายตรงได้แก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณจะได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศใหม่เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีพระราชอิสริยยศสูงสุดคือได้รับสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตร7ชั้นเสมอเท่าสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระบรมราชินีจะไม่มีการลดพระราชอิสริยยศแต่อย่างใดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศซึ่งเคยเป็นพระวรชายามาก่อนนั้นแล้วถึงเป็นพระวรราชาทินัดดามาศอันหมายถึงแม่ของหลานกษัตริย์ผู้ประเสริฐเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทำให้พระองค์ย่อมมิได้อยู่ในฐานะแม่ของหลานกษัตริย์พระองค์เก่าซึ่งต้องรอการประกาศต่อไปอย่างไรก็ตามจะต้องมีการรอประกาศการสถาปนาพระราชอิสริยยศใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งผู้ที่จัดทำบทความนี้มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้โดยอ้างอิงจากการสถาปนาพระราชอิสริยยศในอดีตมิได้มีเจตนาอื่นใดทั้งสิ้นปิติสิบพระปิชาสามารถด้านการทหารสมเด็จพระราชินีสุธิดาเมื่อวันที่2พฤษภาคมคุณวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารได้โพสต์เรื่องราวในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับพระปิชาสามารถด้านการทหารของสมเด็จพระราชินีสุธิดาพระปิชาสามารถด้านการทหารของสมเด็จพระราชินีสุธิดา10เรื่องด้านการทหารของพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่10ที่แสดงถึงพระปิชาของพระองค์สมเด็จพระราชินีผู้ทรงเป็นนายทหารหญิงราชองครักษ์ที่แข็งแกร่ง 1. ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์หรืออัตราพลเอกพิเศษ 2. ทรงเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล3. ทรงมีพระนามย่อที่ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เรียกขานว่า SV หรือสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยา 4. ทรงเป็นนายทหารหญิงอย่างเต็มภาคภูมิและทรงพระปรีชาด้านการทหารโดยทรงผ่านหลักสูตรการฝึกต่างๆทั้งหลักสูตรรักษาพระองค์ยิงปืนของรบพิเศษยิงปืนฉับพลันเป้าเคลื่อนไหวและการยิงใน CQB 5. ทรงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยรบพิเศษโดยทรงทำการกระโดดร่ม5ครั้งจากเครื่องบินตามหลักสูตรของโรงเรียนสงครามพิเศษ 6. ทรงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินด้วยการกระโดดร่มลงทะเลที่สัตหีบในเวลากลางคืนเป็นพระองค์แรกของนย.หรือหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเพราะเป็นครั้งแรกของนาวิกโยธินเพราะที่ผ่านมาโดดแต่ตอนกลางวัน 7. ทรงมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจทรงตั้งพระทัยในการฝึกจนได้รับคำชมเชยจากครูฝึกในทุกหลักสูตรที่ทรงมีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการฝึกจนสำเร็จ 8. ทรงเข้ารับการศึกษาวิทยาลัยการทัพบกหรือวทบรุ่นที่59อันเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับ
นายทหารระดับที่จะเป็นผบ.หน่วย 9. ทรงเป็นผู้บังคับการกรมราชวัลลบเริงระบำที่มีกำลัง3กองพันและ1บก.กรมและทรงนำทำการแสดงทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำหรือ Hop to the Body Slamsเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2559ในงานวันราชวัลลบที่มีความยาวนาน48นาทีต่อเนื่องอย่างสง่างามและเข้มแข็งโดยทรงใส่ใจในการมาซ้อมด้วยพระองค์เองอย่างสม่ำเสมอทรงมีความอดทนสูงเยี่ยงทหาร 10. ทรงเป็นพระราชินีที่เป็นราชองครักษ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในทุกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีระเบียบวินัยมีความเป็นทหารทั้งลักษณะทางทหารพระวรกายและพระหฤทัยในด้านการทหารสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงได้รับยศทางทหารเป็นร้อยตรีหญิงเมื่อวันที่14พฤษภาคมในปี2553ทรงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเมื่อวันที่1ธันวาคมปี2559ทั้งนี้ทรงผ่านตำแหน่งสำคัญคือนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรืออัตราพลตรีผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรืออัตราพลตรีเสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์หรืออัตราพลตรีรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์หรืออัตราพลเอกรองสมุหาราชองครักษ์กรมราชองครักษ์หรืออัตราเงินเดือนน.9รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์หรืออัตราพลเอกพิเศษขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ